This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตอนนั้นเข้าปีหนึ่งไปละอายุเท่าน้องๆเลยกระยาเอ็นกันใช่ไหมเข้าไปละเข้าไปเรียนละไม่ใช่เพื่อนเก่งเราด้อยเราด้อยหมดเลยผมก็เลยอยู่บ้านฝึกทอดไข่ดาวฮะฝึกทอดไข่ดาวเล่นทอดไข่ดาวกินเล่นๆนี่แหละทุกอาทิตย์เปิ้นไข่ดาวมันติดกระทะผมก็เลยงงว่าสมัยก่อนไม่มี YouTube เซิร์ชเลยว่าเฮ้ยทอดไข่ดาวให้ไม่ติดกระทะเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองปรากฏว่าโอ้โหแม่เจ้าเยอะมากกระทะต้องร้อนก่อนร้อนไม่พอใช้น้ำมันอะไรน้ำมันอะไรเทลงไปเนี่ยน้ำมันต้องรอให้ร้อนก่อนถึงจะต่อไข่ลงไปแล้วไข่ดาวจะล่อนเป็นเทฟลอนเลยไม่ติดกระทะอะไรเลยผมก็เลยแบบเป็นโมเมนต์ไอสไตล์แบบเฮ้ยท้าทายมีวิทยาศาสตร์ครับมีแพชชั่นได้ก็เลยคิดว่าอยากที่จะเป็นเชฟดูสักอันที่1ก็คือเป็นคนชอบพูดชอบเมาส์อยู่แล้วก็เลยหน้าน่าจะเข้าอีรอบครูนี่แหละอันที่2ก็คือชอบเขียนชอบอะไรมาหลายๆเหตุผลมันรวมๆกันก็เลยทําให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ใช่ก็เลยอยากเป็นคุณครูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับอันเนื่องมาจากการที่เราลงพื้นที่นะครับที่โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ครับเพื่อทำรายการที่มีชื่อว่าค้นหาตัวตนค้นอาชีพที่ใช่นะครับในตอนที่แล้วครับเราพูดถึงครูกาแฟก็คือครูอัมพลขวัญพักนะครับติวเตอร์ด้านชีววิทยากับเชฟบิ๊กอรรถสิทธิ์พัฒนเสถียรกุลซึ่งเป็นแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์2023พูดถึงการเอาแพชชั่นของตัวเองครับไปพัฒนาไปเป็นอาชีพวันนี้ลองดูนะครับว่าจากแพชชั่นแล้วไปสู่อาชีพที่มีความยั่งยืนพวกเขาทั้งสองคนทำอะไรบ้างครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรเราค่อยย่อยชิ้นส่วนมันเราตั้งเป้าหมายหลักไว้ก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรเหมือนที่ผมบอกเราตั้งเป้าหมายหลักปุ๊บเราแตกย่อยออกมาเป็นลากลากเนี้ยคือวิธีการที่เราจะทำยังไงให้เข้าสู่เป้าหมายนั้นได้ไม่ใช่เร็วแต่เข้าอย่างมั่นคง stable ดีขึ้นวันละนิดเช่นผมอยากเป็นเชฟผมโชคดีที่ผมเข้าไปทำแล้วมีเมนเทอร์ที่ดีมีคนมีเชฟรุ่นพี่ที่คอยสอนผมที่ดีแล้วเราก็ศึกษาพอเราหลงไหลเราแพชชั่นเนี่ยก่อนนอนเนี่ยแน่นอนใครหลงไหลก็ต้องดู TikTok ดูนี่นั่นสมัยก่อนผมก็ดู YouTube ครับเสิร์ชพวก Michelin Star Chef เสิร์ชพวก Master Chef ดูมาดูอาหารทั้งวันทั้งคืนเลยนั่งดูอุ๊ยอันนี้ทำยังไงไปถึงรากขั้วเลยว่าคนที่เป็นเชฟที่เก่งเขามีเทรดมาร์กอะไรบ้างเช่นไม่มีเชฟคนไหนในโลกที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยอันเดอร์เชฟเก่งๆในโลกเลยแล้วเปิดร้านอาหารแล้วประสบความสำเร็จเชฟทุกคนที่เก่งมากๆและประสบความสำเร็จมากในยุคผมต้องทำงานอันเดอร์คนเก่งๆก่อนมีความหมายว่าต้องค่อยๆไต่เต้าไปทีละขั้นอย่างนั้นกระโดดลอยมาเป็นเชฟเลยไม่ได้ไม่มีนะคุณทำได้แต่คุณจะไม่เก่งคุณจะไม่ดังเพราะว่าจะไม่มีใครสอนคุณก่อนไม่มีใครสอนเทรดมาร์กนั้นฉะนั้นอันนี้เป็น1เทรดมาร์กงั้นผมก็ต้องตั้งเป้าโอเคเราจะต้องไปอยู่ในร้าน Michelin Star เราจะต้องยอมไปเป็นลูกน้องคนก่อนเพื่อเรียนรู้เอาระบบเอา mindset เข้ามาก่อนเทรดมาร์กเทรดแซ่บที่มาที่2คืออะไรอะไรคือรากเหง้าของอาหารฝรั่งเศสฉะนั้นผมตั้งเป้างั้นกูต้องไปเรียนอาหารฝรั่งเศสก่อนต้องไปเรียนรากเหง้าเลยว่าบิดาของที่ครอบคลุมทั้งจักรวาลอาหารเนี่ยคืออะไรมันคืออาหารฝรั่งเศสเพราะเขาเป็นกลุ่มชนชาติแรกๆที่คิดค้นคือเอามาลงในหนังสือให้เป็นไบเบิลให้ทุกคนอ่านได้ออกัสเตสคอฟเฟ่แล้วก็เรียนลึกไปเรื่อยพอยิ่งลึกเนี่ยมันยิ่งหลงรักเลยเชื่อไหมถ้าน้องๆหาแพชชั่นเจอนะมันจะเป็นสิ่งที่คุณตื่นมาแล้วคุณก็ดูแม่งเลย แล้วเป็นสิ่งที่ก่อนนอนคุณก็ดูแม่งเลยแล้วก็แบบคุณลงไหลไปกับมันนะคุณก็จะแบบ fall in love แบบดูมันได้ทั้งวันแล้วมันไม่มีถูกไอ้ผิดด้วยชอบเล่นเกมผมชอบมากเลยนะเพราะผมติดเกมมาก่อนผมว่ามันก็เป็นสมัยนี้เป็น career ที่ pursue ได้ดีที่แบบต่อยอดได้ดีมากแต่อย่างที่บอกไปก็คือผมมองว่าตั้งเป้าแต่ออกมาเป็นรากแล้วก็ดูว่าอะไรเนี่ยรากเนี้ยจะดียังไงดีกว่าฮะกลัวแฟนมือทับอกมีเล็กมีความในใจอะไรฮะหนูแปลภาษาฝรั่งเศสไม่ออกเลยพอเชฟบอกว่าเออมันหลงไหลจริงๆอันนึงที่เชฟบอกว่าดูอะไรนะ YouTube Michelin เธอเอาโทรศัพท์เธอขึ้นมาดูเธอ follow IG อะไรอยู่โอเคลองไปดูสิคะ50 follow IG เธอดูอะไร40ดูแฟชั่นแปลว่าเธอเป็นแก๊งแฟชั่นเออโอ้โหโอ้ฉัน follow อะไรคะลูกนักเพาะกายสมมุติป้าแปลว่ามาทางนี้อุ๊ย follow นักฟุตบอลเอ๊ะอาจจะเป็นนักฟุตบอล
เอาปรากฏการณ์ที่เธอใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย for IG for TikTok เดี๋ยวลูกเป็นตัวชี้บอกว่าเธอกำลังหลงไหลในสิ่งนั้นอยู่เคลียร์แค่นั้นตอบตัวเองให้ได้ชัดเจนชัดเจนขออนุญาตถามเชฟบิ๊กละกันนะครับมีแพชชั่นมันไม่พอครับอะไรบ้างที่ทำให้แพชชั่นของเราพาเราไปสู่ฝั่งฝันได้ผมว่าสิ่งที่คนประสบความสำเร็จทุกคนมีกันนะคือความกัดไม่ปล่อยความกัดไม่ปล่อยฝรั่งเขาเรียกว่า persistent ก็คือกัดไม่ปล่อยหมายความว่าวันนี้เราแพ้วันนี้เราล้มเหลววันนี้เราอะไรตื่นมามันเหมือนเริ่มใหม่มันสตาร์ทใหม่เสมอเรากัดสิ่งนั้นเราทำสิ่งนั้นทุกวันทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเชื่อไหมว่าความกัดไม่ปล่อยเนี้ยมันเราอาจจะพยายามมาประมาณ 7-8 ปีผมใช้ชีวิตมาเป็นเชฟแบบเป็นยังไม่ได้ประกอบธุรกิจเนี่ย7ปี8ปีแล้วอยู่ดีวันนึงจังหวะชีวิตมันเข้ามาเรามันเหมือนแบบเราพร้อมมากเลยเพราะเรากัดไม่ปล่อยมาทุกวันเราพร้อมมากในการที่แบบเหมือนแบบมันเข้ามาปุ๊บจังหวะเข้ามาปุ๊บเราโกยทุกอย่างขึ้นมาเป็นของเราเองได้เพราะว่าความกัดไม่ปล่อยความที่เราตื่นมาเราซ้อมทุกวันเราเพอร์ซูแคเรียร์นี้ทุกวันเราแข่งขันทุกวันพอโอกาสเข้ามาจังหวะชีวิตนะน้องๆจังหวะชีวิตมันมีอยู่จริงนะครับในชีวิตเนี้ยจังหวะชีวิตมีอยู่จริงบางครั้งอ่ะเราอาจจะทําแล้วมันไม่กระเตื้องไม่กระเตื้องเลยความจริงแล้วมันเราแค่รอโมเมนต์นั้นในชีวิตซึ่งมันมาไม่ตรงกันสักคนแต่เมื่อมันมาแล้วเนี่ยเราเลยว่าไอ้นี้แหละจังหวะชีวิตเราแล้วเราคว้ามันได้หมดเลยเพราะว่านี่แหละเรื่องจริงเพราะเราเตรียมการมาแล้วยาวนานเราซ้อมเมื่อโอกาสมาอยู่ข้างหน้าเราฉวยได้ทันทีใช่มีคนเค้าพูดอยู่คำนั้นคำว่าโชคครับแปลว่าอะไรบ้างโชคมีความหมายว่ามันรวมกันนะครับระหว่างโอกาสกับความพร้อมบางคนโอกาสแม่งมาอยู่ตรงหน้าครับไม่มีความพร้อมอะไรเลยไม่ได้บางคนมีความพร้อมโอกาสยังไม่มาก็ไม่ได้เป็นจุดบรรจบชอบมากเลยทุกคนมีโอกาสเหมือนดาวนะเหมือนสุริยวราคานะจุดเหมาะกันพอดีแต่สำคัญมากๆคือทั้งสองท่านยืนมาตรงนี้ไม่ใช่เพราะแค่แพชชั่นนะครับแต่มีความมุ่งมั่นความตั้งใจโอกาสเข้ามาปั๊บจับได้ทันทีนี่แหละครับพี่กาแฟครับมีอะไรอยากฝากเมื่อกี้จะเสริมเชฟว่าแต่งตัวรอโอกาสจริงเออแต่งตัวรอโอกาสแล้วโชคเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับเหมือนนักร้องอะเนาะออกมาทั้งหมด100ซิงเกิลมันไม่ดังก็คือไม่ดังใช่แล้วบางคนก็บอกว่าพอแล้วไม่ร้องแล้วแต่วันดีคืนดีเพลงที่101ก็คือ101เนี่ย101เนี่ยไม่ได้ตั้งใจร้องบนเวทีหรอกแม่แอบอัดคลิปและอีนั่นก็กลายเป็นไวรัลแล้วก็กลับมาดังอันนี้จริงๆลูกสวนเหมือนหนูอะทำร้านอาหารอีสานเนี่ยขายไปเรื่อยๆมันจะดังไม่ดังช่างมันแต่พอตอนสุดท้ายมันจะมีโมเมนต์นึงลูกที่มันจะดังอะก็คือดังเหมือนพี่กาแฟเหมือนกันเวลาสอนหนังสือครับฉันก็มีความมุ่งมั่นก็คือติวๆๆๆวันนึงพอโอกาสเวทีต่างๆมันมาครับแล้วเราคว้ามันไว้เพราะว่าเรามีสิ่งนั้นสต็อกไว้อยู่แล้วเรามีอินกรีเดียนนั้นอยู่แล้วสต็อกไว้บอกให้ทำผัดไทยฉันทำได้เลยเพราะฉันเตรียมเส้นไว้แล้วเตรียมคะน้าไว้แล้วอย่างเงี้ยสมมติคะน้าได้ใส่ในผัดไทยไหมไม่ใส่ผัดไทยไม่มีไม่มีผมก็งงอยู่นั่นแหละลูกได้ยินกันแล้วนะครับว่าจากแพชชั่นมาสู่อาชีพของทั้งสองท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่แน่นอนว่าลำพังแค่มีอาชีพก้าวต่อไปคืออะไรครับก็คือการที่จะต้องมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จด้วยจากตัวอย่างทั้งสองท่านอะไรคือองค์ประกอบในการนำไปสู่ความสำเร็จของพวกเขาครับวันนี้เราอาจจะอยู่ในสังคมที่มันต้องการการหารายได้การสร้างรายได้การหาเงินโอเคน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเล่น TikTok ทำโซเชียลแล้วมีรายได้แต่หลายคนเนี่ยคือไม่รู้ว่าวิธีการที่เราจะไปสร้างรายได้กับตัวเองเราจะทำยังไงพี่กาแฟมีอะไรแบบพอจะแนะนำหน่อยได้ไหมทั้งพี่กาแฟทั้งเชฟบิ๊กครับผมว่าวิธีที่หาเงินที่ดีที่สุดก็คือสำหรับผมนะคือการลงทุนกับการทำธุรกิจครับและวิธีที่ผมมองว่ามันไม่เมคเซนส์ที่สุดเลยก็คือถ้าคุณอยากรวยคุณต้องประหยัดเงินสำหรับผมประหยัดเงินไม่ได้ทำให้คุณรวยในการหารายได้ทำให้คุณไม่จนการประหยัดเงินทำให้คุณไม่จนแต่ไม่รวยแต่ไม่ทำให้คุณรวยแน่นอนคนคนจะรวยหรือว่าคนจะหารายได้ได้ดีเขาต้องรู้จักการเอาเงินไปลงทุนต่อหรือว่าจ้างคนมาทำแทนเราแล้วเราเป็นโค้ชกลุ่มบางเหียนต่อซึ่งพูดแล้วมันดูไกลตัวน้องๆมากเลย คืออยากให้เข้าใจง่ายว่าความจริงแล้วเราพยายามทีละนิดก่อนก็ได้ถ้าเราอยากเราตั้งเป้าเราอยากเป็นนักธุรกิจแล้วเราเข้าไปเป็นอันเดอร์ไปเป็นลูกน้องไปเป็นพนักงานเขาก่อนเรียนรู้ก่อนว่าหัวหน้าเขามีมายด์เซ็ตยังไงเขาคิดยังไงแล้วเราค่อยต่อยอดมาเรื่อยวันละเล็กวันละน้อยผมว่า
็เป็นเรื่องที่ดีในการทำฉะนั้นอย่าไปประหยัดเงินเยอะเช่นผมยกตัวอย่างนี้นะผมชอบกินข้าวแพงมากเลยครับชอบกินข้าวมื้อนึงพูดจริงๆนะอันนี้อาจจะเวอร์มื้อนึงเป็นแสนก็มีมื้อนึง 2-3 หมื่นก็มีครับกินทำไมฟุ่มเฟือยมากเลยกินทำไมครับเพราะผมกินแล้วผมรู้ว่าเซอร์วิสร้านเขาอะมื้อละแสนนะเขาเซอร์วิสเรายังไงเป็นบทเรียนให้เราด้วยมั้ยซอสเขาทำยังไงครับมันเหมือนคุณอยากไปนักร้องแล้วคุณไปดูซื้อตั๋วบัตร Taylor Swift 8,000 เพื่อไปดูเราไม่ได้ไปดู Taylor Swift นะเราไปดูทั้งทีมงานเขาว่าเขาทำคอนเสิร์ตทำระบบยังไงผมว่าถ้าสเปนเงินเนี้ยแล้วเราได้ประโยชน์อะไรกลับมาจ่ายไปเถอะแล้วคุณมันจะได้อะไรมากกว่านั้นนะฮะมันจะได้อะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่แบบไปเล่นการพนันการพนันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราลงทุนอะอย่างนึงอะบอกเฮ้ยไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยแบบอยากลงทุนอ่ะผมว่าลงทุนที่ดีที่สุดตอนนี้คือลงทุนกับตัวเองลงทุนในการพัฒนาตัวเองครับบางอย่างมันไม่ต้องใช้เงินด้วยบางอย่างมันคือแบบการที่เราตื่นมาดู YouTube นิดนึงอย่างชอบเต้นดูเต้นโคเวอร์นิดนึงก็ได้ความรู้ตัวเองมาละความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนครับลงทุนและเรียนรู้ให้คุ้มค่าด้วยนะครับครับอย่าเอาเงินไปที่ตั้งเอาเงินต้องมีหมายถึงต้องเลี้ยงดูตัวเองได้แต่อย่าเอาเงินแบบเอ้ยเงินน้อยไม่ทำเงินไม่ใช่แล้วเอาความรู้เป็นที่ตั้งเอาการลงทุนกับเองไปที่ตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวเงินเนี่ยบทมันจะมานะมันจะไหลเป็นน้ำเข้ามาเลยอย่างที่อาจารย์ท่านบอกเชฟท่านบอกว่าไม่มีใครรวยเพราะการประหยัดเงินอันนี้เชื่อจริงๆมากกว่านั้นถ้าเราเป็นกลไกในการรับใช้ความฝันคนอื่นเราจะมีลิมิตดังนั้นหนูจงเป็นเจ้าของความฝันของตัวเองเช่นอีเจ๊อยากเป็นแม่ครัวเฉยๆหรืออยากเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านนั้นและทำอาหารเป็นด้วยมันก็จะเป็นไงฮะเงินของเราธุรกิจของเราหรือว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันจะอ้วนออกครับดังนั้นตอนนี้ที่ครูกาแฟทำอยู่ตอนนี้ก็คือการลงทุนในมิติของการทำกวดวิชาแต่กวดวิชาเนี่ยไม่ได้ทำแค่สอนตัวเองแล้วจบสอนวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วจบกำลังจะขยายธุรกิจก็คือสอนออนไลน์ได้ไหมทำเป็นคลิปได้ไหมมาจากง่ายๆลูกถ้าสมมติหนูชอบฟิสิกส์เคมีชีวภาษาไทยสังคมมึงติวให้เพื่อนก่อนฟังเข้าใจไหมอาป๋าเล่นดนตรีเก่งใช่ไหมจับกลุ่มกันเล่นอะไรคีย์บอร์ดกีตาร์วันดีคืนดีเปลี่ยนแพลตฟอร์มแทนที่จะเป็นกลุ่มกันแล้วไปสมัครตามร้านอาหารต่างๆเอากล้องตั้งเล่นโชว์สตรีมไปเลยเล่นเลยสตรีมเลยหรือถ้าไม่สตรีมปั๊บทำสต็อกแล้วก็อัพไปอัพวนไปเดี๋ยววันหนึ่งมันจะกลายเป็นเงินเองย้ำเป็นครั้งที่ล้านคือทำไปเถอะสิ่งที่ชอบแล้วมันจะรู้สึกเหนื่อยน้อย passion อะหรือว่าความชอบอะเนาะเรียกว่าความหลงไหลดีกว่าอย่าไปเรียก passion อะมันเป็นสิ่งเดียวเลยในวันที่แบบเราท้อที่สุดเราไม่อยากทำมันที่สุดอะมันจะเป็นคีย์นั้นคีย์เดียวเลยที่ทำให้เราตื่นมาทำมันได้คือ passion อย่างเดียวเลยตอนนั้นอะเชื่อไหมถ้าคุณเหนื่อยมากหรือคุณท้อแท้มากอะมีคนเอาเงินไหมคุณเยอะมากอ่ะคุณก็ไม่ทำมันนะใช่ถ้าคุณไม่ชอบมันแต่ถ้าคุณชอบเนี่ยคุณจะตื่นมาแล้วก็ทำมันได้ทุกวันทำมันได้จากตัวอย่างทั้งสองคนเลยเริ่มต้นจากแพชชั่นก่อนแต่แพชชั่นไม่พอครับต้องตั้งเป้าหมายจากนั้นทำให้กลายเป็นอาชีพจากนั้นต้องเดินหน้าในการต่อยอดอาชีพของตัวเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จและนี่แหละครับคือภาพรวมของการที่เรานั้นลงไปพบปะนะครับกับน้องๆ นักเรียนนะครับระดับมัธยมของเรียนพิบูลอุปถัมภ์นะครับในกิจกรรมเราค้นหาตัวตนค้นพบอาชีพที่ใช่นะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านของเราด้วยสำหรับวันนี้เวลารายการก็จบลงกับเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice